เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคพบกับผมอามประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ฟังผมมีความคืบหน้าสำคัญแต่เดี๋ยวแนะนำช่องทางติดตามรับฟังกันก่อนนะครับ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงช่องทางต่างๆนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียครับ Facebook Twitter YouTube Thai PBS Podcast แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผ่านทางสถานีวิทยุภาคีเครือข่ายของ Thai PBS ที่ลิงก์สัญญาณและดาวน์โหลดรายการของเราไปร่วมออกอากาศนะครับที่ต้องจั่วหัวกันแบบนี้ก็คือว่าจำได้ไหมครับสัปดาห์ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาผมได้นำเสนอกรณีที่น้องนิ้งนะครับหญิงสาววัย27ปีไปสัญญกรรมที่คลินิกแถวย่านห้วยขวางนะครับแล้วก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรารักษาตัวในโรงพยาบาลนานถึง 4-5 ปีครอบครัวต้องแบกหนี้ค่ารักษาเนี่ยเป็นหลัก10ล้านเลยตอนนี้นะครับมีความคืบหน้าล่าสุดนะครับคือตำรวจนะครับจับกุมนายแพทย์ศัลยกรรมคนดังกล่าวนะครับได้แล้วเมื่อคืนนี้ที่จังหวัดเชียงรายนะครับล่าสุดส่งตัวมาที่สน.สุทธิสารเพื่อสอบปากคำไปติดตามรายละเอียดกับคุณกันทัศน์พงษ์ไพบูลย์เวชหรือคุณกันจอมพลังนะครับตอนนี้อยู่ที่สน.สุทธิสารนะครับคุณกันจอมพลังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศที่สน.สุทธิสารตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณกันจอมพลังครับก็ตอนนี้ทางญาติทนายความของทางน้องนิ้งมารอที่สน.สุทธิสารครับนะครับวันนี้เนี่ยที่ผมถามว่าที่เขาอยากจะมาเนี่ยเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาอยากจะเอาภาพปัจจุบันของน้องนิ้งที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นเจ้าหญิงนิทานอนหงิกอยู่บนเตียงเจาะคอไม่ได้สติเนี่ยให้คุณหมอดูว่าผ่านมาตลอด5ปีเนี่ยคุณหมอเนี่ยไม่เคยมาเยี่ยมเขาเลยคำขอโทษสักคำหนึ่งก็ไม่มีครับจะให้คุณหมอเห็นเผื่อคุณหมอจะอยากขอโทษบ้างนะครับเพราะว่าไม่เคยมาดูดำดูดีดูแดงอะไรเขาเลยแล้วหลังจากที่ผ่าเสร็จก็ไม่เคยกลับมาหาเขาไม่เคยมาเจอเขาเลยนะครับครอบครัวนี้ต้องสู้กันเพียงลำพังก็บอกเห็นคุณหมอใช้ชีวิตเนี่ยมีความสุขอยู่อย่างสุขสบายมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาหาคุณหมอนะครับให้เห็นภาพน้องนิ้งในปัจจุบันครับเบื้องต้นนี่ได้รับรายงานว่านายแพทย์คนนี้ยังอยู่ที่สน.สุทธิสารไหมครับเพราะว่าเห็นตำรวจบอกว่าสอบปากคำแล้วก็ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาด้วยครับก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับที่จะปฏิเสธนะครับก็ว่าไปแต่ในส่วนอยู่ที่สน.ไหมอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่จากที่เมื่อเช้าเนี่ยสอบถามคนในสน.ว่ามันเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ายังมีประเด็นสอบอยู่ครับคุณการคิดว่าเฉพาะนายแพทย์คนนี้ไหมครับที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของคดีความแล้วค่าเสียหายทางแพ่งหรือว่ามีคนอื่นอีกที่เกี่ยวข้องในกระบวนการรักษามันต้องมีคนอื่นอยู่แล้วครับครับมันต้องมีคนอื่นอยู่แล้วต้องถามว่าหมอเนี่ยไปทำเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในคลินิกนั้นเนี่ยไม่ใช่หมอในคลินิกนั้นเนี่ยท่านมาทำเนี่ยท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องไหมครับซึ่งผมไปที่กระทรวงสาธารณสุขมาซึ่งก็ไปทราบมาอีกว่าหมอที่เขาทำคลินิกเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นบุคคลล้มละลายนะครับก็ต้องไปทางกระทรวงก็จะไปสืบต่อว่าเอ้าเฮ้ยมันผิดเงื่อนไขของทางกระทรวงไหมมันอะไรยังไงไหมถ้าเป็นบุคคลล้มละลายแล้วมาประกอบวิชาชีพต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าผิดเงื่อนไขของทางกระทรวงก็จะให้ปิดคลินิกทุกสาขานะครับนะแล้วก็ใครที่ไม่ว่าจะแพทย์หมอผู้ช่วยไหมหรือพยาบาลหรือเอเจนซี่เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีหรือไม่อันนี้ผมก็ฝากทางท่านผู้กำกับนะครับสน.สุทธิสารไปที่เรียบร้อยนะครับนะตั้งคำถามไปท่านก็ไปดำเนินการต่อนะครับแสดงว่าในฝ่ายผู้ร้องเนี่ยคือเรามองว่ามันน่าจะมีการขยายผลไปนอกเหนือจากนายแพทย์คนนี้ที่ถูกจับเมื่อคืนใช่ไหมครับผมเชื่อว่าน่าจะมีนะครับนะผมเชื่อว่าน่าจะมีคือเวลานี้มันไม่เหมือน5ปีที่แล้วนะครับครับเวลานี้เนี่ยใครที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะก็ต้องถูกดำเนินคดีเพราะว่าน้องนิ้งเนี่ยก็ไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ปล่อยให้น้องเนี่ยเขาจมอยู่บนเตียงมา5ปีคดีความก็ไม่คืบวันนี้ผมว่าพอเป็นท่านผู้กำกับคนใหม่นะครับรับเรื่องเขาทำงานเนี่ยอย่างที่ผมเห็นแล้วเนี่ยอย่างแรกคือไม่เหมือนเดิมท่านไปขอหมายจับด้วยตัวเองครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันผมก็ประสานไปทางทราบว่าอยู่ทางภาคเหนือก็ประสานไปทางท่านผู้การเชียงใหม่ท่านผู้การก็กระจายเครือข่ายภาคเหนือก็จนไปรู้เชียงรายก็กระจายประสานท่านผู้กับเชียงรายให้ท่านผู้การท่านผู้กับเชียงรายก็บุกร้อนประมาณ2วันก็ได้ตัวครับไม่ยากแต่ผมเชื่อว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับครับนอกเหนือจากคดีอาญาครับคุณกันครับสัก 2-3 คำถามสุดท้ายเดี๋ยวคุณกันจะต้องลงพื้นที่หน้างานเนาะ
ในส่วนของครอบครัวตอนนี้เรื่องภาระหนี้สินเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์เรื่องนี้โอ้โหคือเขาไม่มีทางที่จะหาเงินมารักษาน้องนิ้งได้เลยครับตอนนี้โรงพยาบาลให้ความเมตตาก็ให้อยู่แต่ค่ารักษามันก็เดินไปเรื่อยๆถึงเขาจะชนะคดีในส่วน29 ล้านแต่ไม่มีใครจ่ายเขาน้องก็ยังอยู่แบบนี้ต่อไปคนที่ต้องเดือดร้อนก็คือทางครอบครัวทางโรงพยาบาลเวลาเนี้ยหลังจากที่ถ้าสมมติหมอจ่ายตังมาโรงพยาบาลก็อายัดไปทั้งหมดครับเขาไม่มีครอบครัวไม่มีได้เงินจากน้องนิ้งนะครับผมถามว่านี่ไม่มีได้นะครับมีแต่เสียไม่มีใครอยากให้เป็นอย่างที่พี่เขาบอกถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมไม่เอาเงิน29 ล้านหรือไม่ต้องมาสู้คดีกันแบบนี้ขอให้น้องสาวผมกลับมาผมโอเคแล้วคือสิ่งที่เท่าที่ได้รับรายงานเขากำลังเดินเท่าที่ได้รับรายงานคือค่ารักษามันเกิน29 ล้านคือทะลุ30 กว่าล้านไปแล้วไม่ใช่หรอมันสามสิบกว่าแล้วครับนั่นไงสามสิบกว่าล้านติดลบไม่พอมันมีทางพอมันก็ผมบอกมันไม่ได้อะไรมันมีแต่เสียกับเสียเท่าเนื้อด้วยครับครับเนี่ยเขาจะหาเงินจากไหนเอาแค่ส่วนต่าง2 ล้านเขายังไม่มีปัญญาที่จะไปหาเงินให้เขาเลยนะครับคือมันไม่ได้พังแค่ชีวิตน้องนิ้งนะชีวิตครอบครัวมันพังไปหมดครับรวมถึงพี่ชายเขาด้วยออกมาขับเป็นไรเดอร์พี่ชายก็ต้องออกมาช่วยขับเป็นไรเดอร์หาเงินมาประทังชีวิตซื้อแพมเพิร์สซื้อของใช้ให้น้องทุกคนชีวิตพังตามไปด้วยในเรื่องนี้ได้มีการประสานงานกับท่านดร.ธนกิจในการที่จะติดตามหรือว่าบังคับคดีหรือสืบทรัพย์อย่างไรบ้างไหมครับเรื่องคดีแพ่งครับในส่วนนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะต้องคุยกันนะครับเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยพี่ชายธนกิจแกก็เป็นเรียกว่ามือจับคลินิกนะครับนะแกเคยทำงานเกี่ยวกับด้านนี้มาก่อนก็เลยประสานเข้ามาร่วมในให้การให้ความช่วยเหลือและในส่วนของการติดตามสืบทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยว่าไปก็ทางทนายความเดิมเขาก็ทำได้ดีเดี๋ยวอาจจะให้พี่ธนกิจเนี่ยเขาเข้ามาร่วมช่วยอีกแรงหนึ่งเผื่อจะได้ความคืบหน้าดีขึ้นโอเคครับผมได้ครับก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าหลังจากคุณกันพลันลงพื้นที่นะครับที่สน.สุทธิสารนะครับขอบคุณมากนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดครับคุณผู้ฟังที่อยากจะเอามาอัปเดตให้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนเกิดความสงสัยนะครับคือคดีแพ่งตัดสินแล้วนะครับและคดีก็ถึงที่สุดแล้วแต่สำนวนคดีอาญานี่คือมันนานมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาถึง 4-5 ปีจนล่าสุดเนี้ยมีการจับกุมได้นะครับก็คือผมเล่ารายละเอียดให้ฟังอย่างนี้ว่ามีการประสานงานนะครับไปยังตำรวจทั้งภาคเหนือไปจับกุมนายแพทย์ศัลยกรรมคนนี้นะครับตามหมายจับของศาลแขวงพระนครเหนือในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะครับโดยตำรวจนะครับภูธรจังหวัดเชียงรายเนี่ยเข้าไปสังเกตการนะครับติดตามแล้วก็จับกุมตัวได้ที่ร้านนวดแผนไทยแห่งหนึ่งที่ตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ส่งตัวขึ้นเครื่องมาให้ชุดสืบสวนที่สน.สุทธิสารนะครับก็ลงที่สนามบินสุวรรณภูมิพอถึงสน.สุทธิสารตำรวจก็พาตัวไปสอบปากคำนะครับแต่ว่าทางนายแพทย์เนี่ยเขาก็มีทนายความมาก็มีการขอสงวนสิทธิ์เขาเรียกว่าสิทธิส่วนบุคคลนะครับไม่ให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยบันทึกภาพแล้วก็มีทนายเนี่ยมาร่วมรับฟังนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำในเรื่องของการสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยทางนายแพทย์เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับที่มาของหมายจับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการไม่มาตามหมายเรียกครับคุณผู้ฟังคือนายแพทย์คนดังกล่าวเนี่ยถูกออกหมายเรียกให้มาพบตำรวจที่สน.สุทธิสารเพื่อจะสอบปากคำแต่ว่าไม่มานะครับตำรวจก็เลยไปขอศาลออกหมายจับครับแล้วก็ประสานไปยังตำรวจในพื้นที่3จังหวัดซึ่งชุดสืบเนี่ยเขาสืบทราบว่านายแพทย์คนเนี้ยคุณหมอคนเนี้ยไปอยู่แถวๆทางภาคเหนือนะครับก็โซนบริเวณพะเยาเชียงใหม่หรือเชียงรายไปหลบหนีอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับก็เลยมีการประสานงานนะครับเข้าตรวจสอบแล้วก็นำตัวมาจับกุมนะครับมาฝากขังต่อศาลเนี่ยแล้วก็ตำรวจบอกว่าจะคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนนะครับเนื่องจากว่าคุณหมอคนนี้มีพฤติการในการหลบหนีไม่มาพบตามหมายเรียกจนถูกออกหมายจับนะครับแล้วก็ไปอยู่ทางภาคเหนือแล้วถูกจับตัวมาได้นอกจากนี้ครับยังมีผู้เสียหายอีก2คนครับที่ได้รับผลกระทบจากการทำศัลยกรรมใบหน้าและหน้าอกกับนายแพทย์คนดังกล่าวครับพนักงานสอบสวนตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มนะครับก็น่าจะเป็นต่างกรรมต่างวาระกันต
รงเนี้ยมันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วตำรวจไทยถ้าจะทำจริงๆก็ทำได้มันก็เป็นอะไรที่ต้องตั้งคำถามคงไม่ใช่กับผู้กำกับการสน.สุทธิสารในยุคปัจจุบันแต่ก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ครับว่าคำถามนี้มันก็ย่อมเกิดขึ้นกับผู้บริหารสถานีนะครับคือผู้กำกับสน.สุทธิสารในอดีตที่ผ่านมาว่าทำไมตั้ง 4-5 ปีเนี่ยคดีมันถึงล่าช้าเหลือเกินจนต้องมีการไปร้องต่อคุณกันจอมพลังไปร้องกับดร.ธนกิจกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกสมศักดิ์เทพสุทินที่ลงพื้นที่ไปเมื่อประมาณช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาของปีนี้นำไปสู่การออกหมายจับเมื่อวันที่8มีนาแล้วก็มาจับกุมได้คือวันที่12เห็นไหมครับระยะเวลามันห่างกันไม่กี่วันเองคุณผู้ฟังอันนี้ก็ต้องชื่นชมตำรวจในชุดปัจจุบันนะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับว่าตำรวจในอดีตที่ผ่านมานั้นทำอะไรอยู่4-5 ปีทำไมสำนวนยังไม่แล้วเสร็จยังส่งอัยการไม่ได้ยังถึงศาลไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยคุณหมอที่เกี่ยวข้องกับคลินิกสัญญกรรมนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าปิดที่เก่าไปขอเปิดที่ใหม่ตรงเนี้ยก็ยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบยังไม่มีการแถลงออกมาจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้คงจะมุ่งเป้าไปที่คดีอาญาต้องให้เครดิตกันหน่อยละกันนะครับทำดีจับผู้ต้องหาได้ก็อยากจะชื่นชมนะครับก็คุณกันจอมพลังก็มีการโพสต์นะครับว่าเรื่องของน้องนิ้งเนี่ยที่มีการไปร้องขอความเป็นธรรมตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วตำรวจสามารถจับตัวคุณหมอนะครับจริงๆใส่ชื่อด้วยนะได้แล้วนะครับที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็มีการโพสต์ขอขอบคุณนะครับนายตำรวจต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือพลตำรวจตรีมานพเสนากูลท่านผู้การเชียงรายพลตำรวจตีธวัชชัยพงวิวัฒชัยผู้การเชียงใหม่นะครับแล้วก็พันตำรวจเอกรัฐพลน้อยช่างคิดรองผู้การจังหวัดเชียงรายนะครับพันตำรวจเอกพัศกรธวัชเชียงกุลนะครับผู้กำกับสภ.เมืองเชียงรายนะครับแล้วก็พันตำรวจเอกพรเทพเฉลิมเกียรติผู้กำกับสน.สุทธิสารก็มีการประสานงานกันนะครับจะเห็นได้ว่าระยะเวลาเนี่ยคุณกันลงไปเมื่อต้นเดือนนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองจับตัวได้แล้วนะครับรอดูกันนะครับว่าคดีอาญาล่าสุดสำนวนนี้นะครับนายแพทย์คนดังกล่าวนี้จะได้รับการประกันตัวจากศาลหรือไม่เพราะถึงแม้ตำรวจจะคัดค้านนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลเหมือนกันว่าจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันตรงนี้ต้องรอติดตามเดี๋ยวผมเช็คความคืบหน้ามาให้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้บริการนะครับผู้บริโภคอย่างเราในการที่จะไปรักษาหรือไปสัญญกรรมร่างกายนะครับใบหน้าอวัยวะต่างๆนะครับถึงแม้จะมีการขออนุญาตถูกต้องแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งยืนยันเหมือนกันนะคุณผู้ฟังว่าจะไม่เกิดปัญหานะครับก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องนิ้งด้วยนะครับคดีแพ่งชนะมาแล้วนะครับ29ล้านบาทแต่ว่าทางคู่กรณีเนี่ยเขายังไม่มาชดเชยชดใช้หรือเยียวยาใดๆครอบครัวแบกภาระหนักเลยครับล่าสุดนี้ค่ารักษาเนี่ยจริงๆตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมมาแล้วเนี่ยผมได้รับรายงานมาว่าทะลุไปถึง30กว่าล้านแล้วฉะนั้นเนี่ยคดีที่ชนะมา29ล้านเนี่ยยังไงก็ไม่เพียงพอครับย่อมเป็นภาระเป็นหน้าที่ต่อครอบครัวที่จะต้องมาหาเงินจ่ายหรือไม่ก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายโรงพยาบาลที่อาจจะต้องมาเจรจากับครอบครัวของน้องนิ้งนะครับว่าอาจจะมีส่วนลดส่วนต่างที่พอที่จะช่วยดูแลน้องนิ้งได้อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้ไม่มีใครอยากให้เกิดครับแต่ถ้ามันเกิดความผิดพลาดแล้วคนที่ทำให้เกิดความผิดพลาดก็ย่อมต้องรับผิดชอบหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นหรอกนะครับมันก็เป็นสัจธรรมที่เห็นกันได้ชัดเจนล่าสุดที่คุณหมอถูกจับตัวแล้วเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันอีกครั้งนึงคุณผู้ฟังครับช่วงนี้หนี้นอกระบบหนี้ในระบบนะครับปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนภาคประชาชนเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจมุ่งมั่นอยากที่จะแก้ปัญหานะครับดังจะเห็นได้จากมีการสั่งการนะครับให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเปิดรับลงทะเบียนหนี้นอกระบบนะครับใครที่ไปใช้บริการทางการเงินนะครับกับเจ้าหนี้นะครับที่ถูกคิดดอกเบี้ยหนักๆนะครับที่คิดดอกเบี้ยผิดกฎหมายนะครับมาลงทะเบียนการเพิ่งจะปิดไปเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดนี้ครับเดี๋ยวทีมข่าวไทย PBS ของเราจะลงพื้นที่สัญจรไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปสแกนครับแล้วไปดูสถานการณ์ของปัญหาเรื่องหนี้สินภาคประชาชนซิว่าในมิติต่างๆนั้นได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ครับก็ได้รับเรื่องมาเหมือนกันแล้วเดี๋ยวผมจะลงพื้นที่ไปดูกรณีนี้กับพี่เดียวธีรเดชงามเหลือพิธีกรรายการของเรานะครับคือมีกลุ่ม
ผู้เสียหายนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนเรื่องเงินเลยอยากจะกู้เงินครับแต่ว่าไปกู้กับสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้แบงก์ชาติกับกระทรวงการคลังแล้วหลายคนกู้ไม่ผ่านประวัติไม่ดีนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องไปกู้กับเพจจำนำรถนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เอารถเข้าไปเข้าครับไปจอดนะครับได้เงินมา 200,000 บาทพอระยะหนึ่งได้เงินมาแล้วจะใช้หนี้นะครับจะไปไถรถคืนเจ้าหนี้ก็หาตัวไม่เจอครับรถก็หาไม่เจอพอจะไปแจ้งความตำรวจบอกว่ายังไงรู้ไหมครับตำรวจบอกว่ารับแจ้งความไม่ได้เพราะเรื่องนี้น่าจะเป็นคดีแพ่งเอ้าเรื่องนี้ยืดยาวมาตั้งแต่เดือนตุลา66แล้วนะครับผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาจะไปไถรถคืนครับแต่ทางคู่กรณีกับอ้างว่าไม่ว่างทักไปทักมา10กว่าวันเขาก็ไม่ตอบนะครับก็เลยไปแจ้งความแจ้งความครั้งแรกตำรวจไม่รับแจ้งบอกช่วยอะไรไม่ได้นะครับต้องโทรหาผู้กำกับนะครับถึงได้สอบปากคำไว้ที่โรงพักแล้วก็ทางร้อยเวรก็รับปากว่าจะติดตามเรื่องให้ตำรวจบอกว่าโอ้ยมันหนีไปนอกประเทศแล้วน้องนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้เสียหายเขาก็ไปสืบมาเหมือนกันไปเช็คมาเหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันรถมันยังอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ตำรวจก็เหมือนว่าบอกว่ามันออกไปนอกประเทศละมีคนบอกว่าพวกนี้น่าจะมีเส้นสายมีคอนเนคชั่นกับหน่วยงานราชการหรือไม่นะครับถึงอยู่รอดมาได้แล้วก็ยังสามารถทำธุรกิจแบบนี้ได้แบบเปิดเผยนะผู้เสียหายพอเดือดร้อนจะไปแจ้งความกับตำรวจก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่รับแจ้งผู้เสียหายเนี่ยที่โดนโกง6รายนะครับติดต่อมาหาทางตัวแทนผู้เสียหายซึ่งก็โดนโกงเหมือนกันนะครับก็รวมตัวกันคิดว่าเอ๊ะแบบนี้มันหลอกจำนำรถแล้วเอารถเราไปแยกอะไรขายหรือเอาไปขายต่อทั้งคันหรือเปล่าผู้เสียหายเขามีการโพสต์รูปข้อมูลนะครับในกลุ่มพวก Facebook ที่เป็นพวกรถหลุดจำนำนะครับมีคนที่โดนเจ้าหนี้รายเนี้ยดำเนินการเอารถไปเนี่ยนะครับแบบเนี้ยหลายคนแล้วก็มีการให้ข้อมูลว่าอยู่ที่เชียงใหม่ตลอดนะครับก็กำลังจะมีการเปิดร้านค้าเปิดธุรกิจใหม่ด้วยนะครับก็เลยมีการประสานงานขอให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปด้วยคือจะไปตามรถแล้วก็จะไปคุยเรื่องการใช้หนี้การชดเชยค่าเสียหายนะครับรู้ไหมครับคู่กรณีบอกผู้เสียหายว่าอย่างไรเขาบอกว่าไปฟ้องเอาแล้วกันแล้วก็มีการด่าตำรวจด้วยนะครับว่าไปร้านเขาทำไมแล้วโทรหานายนะครับบอกว่าตำรวจเนี่ยนะครับมาร้านผมเขามาทำให้ร้านผมเนี่ยเสื่อมเสียทั้งที่ได้มีการจ่ายเงินจ่ายทองกันไปแล้วนะครับอันนี้ก็จริงไม่จริงไม่รู้เป็นยังไงนะครับก็เป็นข้อมูลที่ทางผู้เสียหายแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะไปติดตามนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดเรื่องนี้นะครับกับคุณแป๊บนะครับหนึ่งในผู้เสียหายอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่คุณแป๊บสวัสดีครับครับพี่ครับผมครับผมคุณแป๊บครับไปจำนำรถกับเพจ Facebook รายนี้นี่คือมีความน่าเชื่อถือยังไงครับเขาโปรโมทประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างฮะเขาทำแบบโปรไฟล์แบบเป็นเพจที่น่าเชื่อถือครับพี่บอกว่ารายละเอียดก็คือต้องการเงินด่วนรับเงินไม่เกิน10นาทีฝากแล้วก็ไถได้ตลอดเลยอะไรประมาณนี้ครับมีแบบว่ามีความชัดเจนมีที่เก็บรถมีอะไรให้อะไรประมาณนี้ครับพี่ครับที่โปรไฟล์ที่เขาทำในเพจนะพี่แบบว่าคุณแป๊บเอารถอะไรไปเข้าแล้วได้เงินเท่าไหร่ผมเอารถฟอร์ดนะครับพี่ฟอร์ดลิมิเต็ดนะครับราคานี่ก็น่าจะประมาณรวมแล้วประมาณล้านสองล้านสามพี่ราคานะครับรวมแล้วแล้วเราติดไฟแนนซ์อยู่ไหมฮะรถยังติดอยู่ครับพี่พอดีว่าผมมีปัญหาเรื่องธุรกิจนิดหน่อยคือต้องการจะใช้เงินด่วนอะไรประมาณนี้พี่ก็กะว่าไปจำนำได้เงินเท่าไหร่ครับเดือนได้มา200,000ครับพี่200,000ประมาณ20 วันครับ20 วันเพราะว่าผมก็ชะล่าใจไปนิดนึงครับเพราะว่าเขาแบบไม่มีรายละเอียดหนังสือสัญญาอะไรให้เซ็นเลยเขาก็บอกว่ามันเป็นแบบจำนำแบบว่ารถยังติดไฟแนนซ์อยู่ก็ไม่อยากเซ็นอะไรอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็รีบใช้เงินผมก็โอเคที่เงินประมาณสักเดือนนึงนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาไถคืนอะไรประมาณนี้พี่แล้วเขาก็นัดให้ไปรับรถแถวแถวห้างแห่งหนึ่งแถวแถวช้างเผือกครับพี่ครับผมเขาจ่ายเงิน200,000ให้เรายังไงครับเงินสดหรือว่าโอนผ่านบัญชีครับเขาโอนมาครับพี่เนี่ยโอเคโอนผ่านบัญชีครับคิดดอกเบี้ยยังไงครับคุณแป๊บร้อยละ10ครับ10ต่อเดือนเหรอฮะต่อเดือนครับพี่ครับผมตัวคนที่มารับรถเนี่ยคิดว่าเป็นคนที่ปล่อยกู้เราไหมหรือว่าเป็นตัวแทนหรือเป็นเอเย่นผมถามเขาไปแล้วนะครับว่าพี่รับรถเองไหมสมมติว่าถ้าเป็นแบบว่า
นายหน้าอะไรผมก็กลัวอย่างเงี้ยพี่แต่ว่ามันบอกว่าผมรับรถเองรับมานานแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับโดยที่แบบเราก็เชื่อเขานะเพราะว่าเราก็ต้องการใช้เงินด้วยก็ไม่ได้แบบว่าถามคนในพื้นที่ก่อนแต่ผมก็ไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าจำจอดใช่ไหมครับใช่ครับพี่เราต้องเสียค่าจอดให้เขาด้วยไหมเสียประมาณ 3,000 ครับพี่โอ้ต่อเดือนอ่ะนะเขาบอกว่าครั้งเดียวครับพี่สัญญาเลยครับค่าจอด 3,000 ครับอันนี้คือบัญชีที่โอนเงินกู้มาให้เราเนี่ย 200,000 เนี่ยคือบัญชีของคนที่มารับรถไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมบัญชีของคนที่รับรถไปเลยครับแล้วเขาก็แบบผมก็บอกเฮ้ยมาจำนำแล้วใช่ไหมพี่มีรถขับไปส่งผมไหมเขาก็ขับไปส่งผมกับที่พักอะไรประมาณนี้พี่ครับแล้วก็อยู่ๆเขาก็คุยว่ารถผมติด GPS ไหมผมว่ารถผมไม่ได้ติดนะครับอะไรประมาณนี้ผมก็เริ่มแบบว่าตั้งหงิดไปละเอะใจใช่ไหมครับถามอย่างนี้ขึ้นมาประมาณ10วันนะพี่หลังจากเอารถไปจำแล้วไปถามมาในแชทนะครับประมาณ10วันหลังจากไปจำแล้วเนี่ยแล้วเป็นไงครับคุณแป๊บคือเราจะไปใช้หนี้เราจะไปเอารถคืนนี่คือมันติดปัญหายังไงครับถึงเวลาที่ผมจะไปถ่ายถอนรถคืนแล้วไม่ถึงนะครับประมาณ20วันผมก็ว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายรถคืนนะแล้วเขาก็บ่ายเบี่ยงอ่ะพี่เขาติดขึ้นศาลบ้างพี่เขาไปกรุงเทพบ้างอะไรประมาณนี้ก็เลยเวลาประมาณ10กว่าวันนะพี่จนวันที่3พฤศจิกาผมก็เลยจะเข้าไปแจ้งความที่สภ.พี่ครับมันเป็นคดีที่แบบตำรวจเขาก็ไม่ค่อยจะรับแจ้งความนะพี่เพราะว่าเป็นคดีที่มันแบบเราทำกันเองอะไรประมาณนี้เขาก็มองว่าอย่างนั้นเขาว่ายังไงเขาว่ายังไงบ้างตำรวจก็คุณเอาไปจำกันเองเนี่ยเดือดร้อนมาแล้วก็แบบว่ามาให้พวกผมช่วยอะไรประมาณนี้ดูแบบว่าเขาไม่สนใจเลยนะพี่แต่ว่าที่ผมโทรไปปรึกษาพี่เขาที่เป็นตำรวจเขาก็บอกว่ามันคนละส่วนกันแบบเราเอารถที่ว่ายังติดไฟแนนซ์อยู่ประจำเนี่ยก็คือเป็นส่วนความผิดของเราแต่ว่าส่วนที่ไอ้เนี่ยมันไม่ยอมคืนรถให้เรามันก็ไปอีกส่วนหนึ่งมันคนละส่วนกันอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยต้องโทรหาผู้กำกับเขาถึงจะรับผมแจ้งรับสอบปากคำที่แรกก็แบบรับแจ้งความแล้วไม่สนใจอะไรบอกว่าไปเคลียร์กันเองอะไรประมาณเนี้ยมีคนอื่นมาเป็น10คดีมันก็ไม่ได้อะไรอะไรประมาณเนี้ยพี่ผมต้องโทรหาผู้กำกับก่อนแล้วผมโทรหาผู้กำกับเสร็จแล้วเขาถึงจะยอมนัดมาสอบปากคำอะไรประมาณเนี้ยครับพี่แล้วมันมีประเด็นอีกอย่างคือว่าไอ้เนี่ยมันหนีออกชายแดนไปแล้วอย่างเงี้ยครับผมโดยที่จริงๆแล้วมันยังอยู่ในเชียงใหม่ตลอดเวลาที่มันไม่ได้หนีไปไหนพี่แล้วตำรวจเขาก็บอกผมว่ามันหนีออกจากชายแดนไปแล้วไม่ได้อะไรแล้วอะไรประมาณเนี้ยผมก็แบบอ้าวทำไมถึงต้องพูดอย่างนี้เนี่ยพี่ผมมารู้ทีหลังนะพี่ว่าไอ้เนี่ยมันไม่ได้ไปไหนแล้วเขาก็บอกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นเด็กตำรวจนะมันทำงานให้ตำรวจแบบยังงานอย่างอื่นด้วยไหมตำรวจถึงไม่กล้าทำอะไรมันอะไรประมาณเนี้ยครับพี่คือตำรวจเป็นคนบอกเราเองเลยว่าเอ้ยไอ้เจ้าหนี้คนเนี้ยที่เชิดรถเราไปเนี่ยคือมันออกชายแดนไปแล้วอย่างเงี้ยเหรอใช่พี่เขารู้ได้ยังไงอ่ะเขาบอกไหมครับว่ารู้ได้ไงว่าไปออกชายแดนผมก็ไม่ได้ถามอะไรเขามากพี่ด้วยที่แบบผมก็ยังไม่อยากเถียงเขาเพราะว่าผมก็อยากต้องการความช่วยเหลือจากเขาอะไรประมาณเนี้ยผมก็แบบตอนนั้นผมก็เริ่มแบบทำไงดีว่าอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามันทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องอ่ะเพราะเราก็ยังไม่ได้ผิดกฎเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ส่งดอกก็ผมจะเอารถคุณไปนะก็โอเคเพราะทำตามกติกาแต่ว่ามันแค่20วันผมก็เลยเริ่มโพสต์รูปของมันนะพี่โพสต์รูปมันรูปรถทะเบียนบ้านบอกว่าในเพจนะครับมีรถหลุดจำนำมาที่เชียงใหม่มันก็มีคนที่แบบไม่ถูกกับมันนี่แหละมันก็เขาก็แชทมาคุยกับผมว่าไอเนี่ยมันทำแบบเนี้ยหลายรายแล้วอะไรประมาณนี้พี่แบบหลอกให้เขาจำนำรถแล้วเอารถเขาไปเลยอะไรประมาณนี้ครับพี่โดยที่มันมีคดีเยอะนะพี่คดีที่ถูกแจ้งความไว้อย่างนี้ครับหลาย 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ถูกยกเลิกไปถูกแบบยกฟ้องไปแล้วก็มีที่ลำพูนก็ติดอยู่บอกว่ารอออกหมายจับอะไรประมาณนี้ครับพี่ผมก็สืบตามบ้านที่อยู่ตามบัตรประชาชนมันก็ไม่อยู่เลยพี่ผมโทรหาผู้ใหญ่บ้านอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันไปอยู่บ้านมันบ้านที่เป็นชื่อแฟนเก่ามันที่สารทีครับที่มีคนบอกไว้แล้วก็พอดีพิสูจน์ก็คือพี่มันเปิดร้านหมูกระทะอยู่ที่ในตัวเมืองเชียงใหม่อะพี่ครับคือผมก็แบบมึงไม่กลัวเลยเหรออะไรประมาณนี้พี่เข้าใจฟิลไปบ้างตอนที่ไปตามนี่คือไปที่ร้านนี้เลยใช่ไหมครับแล้วตำรวจก็ไปด้วยครับผมขอตำรวจสายตรวจไปด้วยนายนึงก็กลัวแบบว่ามันจะทำร้ายอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าตอนนั้นก็คิดว่ามันเป็นนายทุนจีนหรือเปล่าเพราะมันเป็นคนจีนอะไรประมาณนี้พี่ผมก็เลยแบบไม่กล้าไปเองเนี่ย
ให้เพื่อนสืบให้แล้วจริงที่ผมได้ข้อมูลมาก็คือบ้านมันก็มีฐานะนะพี่สาวมันกับพ่อมันก็ทำธุรกิจที่ม่อนแจ่มอะไรประมาณนี้พี่แล้วพอไปคุยที่ร้านแล้วตำรวจสายตรวจไปด้วยวันนั้นคุยอะไรกันครับบรรยากาศเป็นยังไงมันโกรธมากพี่ที่ผมไปตามมันที่ร้านที่วันนั้นมันจะเปิดร้านใหม่พอดีเลยสิเขาบอกว่าร้านนั้นเคยเป็นร้านล้างรถเป็นคาแคร์แล้วมันจะทำเป็นร้านหมูกระทะผมก็ไปลงไปใช่ไหมครับเรียกตำรวจมานายนึงแล้วผมก็ลงไปแล้วมันก็โกรธมากแล้วมันก็โทรหามันบอกว่าเจ๊ให้ตำรวจช่างเผือกมาตามผมที่หน้าร้านเนี่ยอะไรประมาณนี้แล้วมันก็ด่าตำรวจพี่มันก็ด่าตำรวจใหญ่เลยนะแล้วมันก็บอกผมว่าผมก็ตามหาคุณเหมือนกันเพราะว่าคุณโพสรูปผมลงเฟซอะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่ามึงตามหากูตรงไหนอ่ะกูโพสรูปของมึงต้อง 2-3 เดือนแล้วอ่ะมึงไม่ยอมมาเคลียร์กูเลยว่ามึงเอารถกูไปอะไรประมาณนี้พี่แล้วหลังจากนั้นมันก็ขู่ผมแล้วก็ผมก็มันก็บอกว่าไปเดี๋ยวผมไปโรงพักไปคุยกันอะไรประมาณนี้แล้วผมก็โทรหาเจ้าของคดีนะครับแล้วเขาผมก็บอกว่าพี่ผมไม่รู้ว่ามันจะไปไหมนะผมกลัวมันหนีอะไรประมาณนี้แล้วเจ้าของคดีก็บอกว่าเดี๋ยวคุณไม่ต้องมานะเดี๋ยวคุณไม่ต้องมาแล้วเดี๋ยวคุณอ่ะกลับไปเลยเดี๋ยวผมเคลียร์ให้อะไรประมาณนี้ผมก็กลับมาเพราะผมพักอยู่ที่แพร่ใช่ไหมที่ตอนเนี้ยก็กลับมาแล้วผมก็โทรตามอีกทีนึงเขาเป็นในบ้านครับเขาบอกว่ามันอ้างอ่ะมันไม่มันอ้างบอกว่ารถอ่ะมีคนนึงเอาไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับพี่คือเอาไปได้ยังไงเอาไปขายต่อหรือว่าเอาไปจำต่ออีกทอดนึงเหรอผู้หมวดก็บอกว่ามันมีคนนึงเอาไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปขายหรือเอาไปอะไรต่อแต่ว่าผมในความคิดจริงแล้วทำไมคุณไม่ถามมันล่ะว่ามันเอาไปไหนเพราะว่ามันเป็นคนมารับรถผมมันต้องรับผิดชอบไหมครับว่าถ้าคนที่จะต้องมาไถ่คืนต้องเป็นผมไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนดับมันอ้างอะพี่มันหาตัวละครมาแบบว่าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบว่าเพื่อแบบเบี่ยงเวนประเด็นนะครับพี่ครับของคุณแก๊ปเอ้ยของคุณแป๊บนี่คือเป็นรถฟอร์ดรถกระบะใช่ไหมครับหรือว่าเป็นตัว PPV เป็นตัวกระบะครับพี่รถกระบะเนาะฟอร์ดเรนเจอร์นะครับครับเป็นฟอร์ดเรนเจอร์ตัวท็อปตัว4คูณ4อะพี่โอ้มีผู้เสียหายรายอื่นๆอีกส่วนใหญ่เป็นรถอะไรกันครับมีครับพี่เป็นรถกระบะเป็นรถแบบโตโยต้าอีซูซูบางรายก็แค่4วันนี้นะพี่มีคนที่ทักมาผมบอกพี่ผมก็โดนบอกว่าไอ้เนี่ยมาเอารถผมอะผมได้เงินแบบจำ 20,000 ได้เงินแค่17,000แล้ว4วันโทรหามันก็ไม่รับสายเลยอะไรประมาณเนี้ยพี่ครับก็คือเหมือนกับว่าพอหายไปเลยเหมือนตั้งใจมาปล่อยกู้แหละให้ตังคุณไปอะส่วนนึงแต่ว่ารถนี่คือแบบยังไงก็ตามก็คือหาไม่เจออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับใช่ครับพี่แล้วไอ้นี่ทำคนเดือดร้อนมามากเลยครับพี่ที่ผมดูนะครับมันจะหาแบบทำแบบเหยื่อมันเดือดร้อนนะครับมันจะเป็นแจ้งความอะไรบางคนก็ไปโรงพักถ้าเขาแบบไม่มีเพื่อนไม่มีคนที่แบบให้คำปรึกษาเขาก็ไม่ได้รับแจ้งความแบบคดีพวกนี้ครับมันก็รู้ช่องโหว่แบบนี้ครับพี่คุณแป๊บผมถามนิดนึงอันนี้ไม่ถามก็คงไม่ได้รู้ใช่ไหมครับว่าเอารถติดไฟแนนซ์ไปจำนำมันเป็นเรื่องที่ผิดรู้ครับพี่ครับแล้วเหตุผลอะไรถึงต้องทำอย่างนั้นฮะเพราะว่าตอนผมทำธุรกิจเขาว่าเงินธุรกิจมันต้องการสภาพคล่องกับพี่เพราะผมก็แบบต้องใช้เงินนะพี่ผมก็เลยแบบหาเงินมาหมุนก่อนแต่ว่าผมไม่ได้ละเลยที่จะไม่ตามรถไม่เอาคืนอะไรประมาณนี้ครับการไปกู้กับสินเชื่อธนาคารหรือในระบบที่มันจดทะเบียนถูกต้องนี่คือมันไม่ได้แล้วครับหรือยังไงใช่ครับเพราะรถผมยังไม่หมดอะไรประมาณนี้ครับพี่เพราะตอนนั้นก็คือเราก็ต้องการด่วนด้วยอย่างเงี้ยพี่ผมก็เลยแบบพลาดไปในเรื่องนี้ครับเราชะล่าใจไปเคยลองไปคุยหรือยังครับถึงคิดว่าไม่ได้อ๋อครับคุยแล้วครับบอกว่ารถยังผ่อนอยู่ครับยังทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็เข้าใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าแต่ประเด็นก็คือมันหยามกันมากเลยอ่ะพี่แบบว่ามึงใช้ชีวิตอยู่สุขสบายเลยโดยที่แบบมึงไม่โดนอะไรตรงนั้นเนี่ยแล้วพวกพี่ๆที่เขาโดนก็เล่าให้ฟังว่าไม่กล้าแจ้งตำรวจเพราะกลัวตำรวจน่ะจะบอกไอ้นี่อย่างเงี้ยแล้วไอ้นี่ก็จะไม่คืนรถให้จริงๆแล้วมันไม่มีรถคืนนะพี่ไอ้นี่มันขายไปเลยเงี้ยพี่มันก็ขู่ด้วยเนี่ยบางคนก็ขู่ยิงเขาด้วยอะไรประมาณนี้พี่ตอนนี้รถเรานี่คิดว่าอยู่ในเชียงใหม่ไหมครับหรือว่าพอรู้เบาะแสไหมมันรถผมออกไปตั้งแต่วันที่10แล้วอะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ารถยังอยู่ไหมออกไปไหนฮะออกนอกประเทศเหรอวิ่งทางสารเด็กนะครับไปทางลำพูนนะครับผมไม่รู้ว่าจะออกชายแดนไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับก็จริงๆแล้วผมก็คิดว่าถ้าเอามันมาลงโทษได้หรือว่าคุยกันได้เนี่ยผมก็อยากจะ
ถ้ามันกลัวติดคุกก็อยากให้มันชดเชยในค่างวดหรือว่าอะไรที่เหลือไงครับพี่แต่ที่ดูแล้วมันหัวหมอมากเลยผมก็จากสพอจากที่เนี่ยผมก็ไปร้องที่ภาค5ภาค5ก็ตามให้ภาค5ก็บอกว่าจะเรียกมาคุยกันอะไรประมาณนี้ครับมีไปร้องที่ภาค5ด้วยร้องคนเดียวหรือว่าผู้เสียหายรายอื่นด้วยครับเอาผู้เสียหายรายอื่นไปด้วยครับพี่เออร้องนานหรือยังแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วครับพี่โอเคโอเคตอนนี้ค่างวดไฟแนนซ์เหลือเท่าไหร่ครับคุณแป๊บครับตอนนี้เหลือประมาณ 800,000 พี่โอ้โหแล้ว 200,000 ที่ได้กู้มานี่คือพร้อมคืนเขาใช่ไหมพร้อมคืนพี่ตอนนั้นแค่20วันเองผมก็จะไปถ่ายคืนละอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเผื่อไว้ว่าทางนู้นเขาบอกว่าเอ้ยถ้าคุณพร้อมใช้หนี้ผม 200,000 พร้อมดอกเบี้ยปุ๊บผมคืนรถเลยอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้ไล่บี้ต่อเลยว่าเออจะคืนรถยังไงจะได้ตามไปเอารถเลยถ้ามีรถอยู่นะครับผมเออแต่ถ้าไม่มีรถอยู่ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายของตำรวจเขาแหละเพราะว่าไปที่ภาคแค่ผมก็ใจชื้นหน่อยเพราะว่าเขาก็โทรหามันก็กลัวตำรวจครับแล้วมันก็โทรหาโทรกลับมาเนี่ยมันก็อ้างแบบว่าคดีอยู่ในชั้นศาลอะไรไม่รู้มันนี่มันแบบทีแรกมันบอกพร้อมเจอเลยผมก็บอกพร้อมครับผมไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยผมก็เอาเอกสารอะไรไปเนี่ยแต่ว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมโทรหาบอกว่ามันหลบมันแบบไม่มาเจอตำรวจอะไรประมาณนี้พี่ครับคือโดยปกติแล้วผู้ต้องสงสัยก็ต้องกลัวตำรวจครับถ้าเกิดผู้ต้องสงสัยไม่กลัวตำรวจเนี่ยผมว่ามันผิดปกติแล้วล่ะคุณแป๊บก็ตอนนั้นมันก็ยังแบบกล้าเจอกล้าอะไรอยู่แบบมันพูดแบบว่าผมเจอได้ตลอดแหละอะไรประมาณนี้พี่ตอนนี้ไปดูลาดเรานี่คือแถวร้านหมูกระทงกระทะนี่คือยังปรากฏตัวอยู่ไหมฮะหรือว่าหายเงียบไปเลยยังมีอยู่ครับมันก็อยู่แถวนั้นนะครับครับผมอยู่ร้านเหล้าอยู่อะไรแถวท่าช้างอะไรประมาณนี้พี่งั้นเดี๋ยวทีมข่าวเราจะลงพื้นที่ไปเดี๋ยวผมประสานงานนัดวันคุณแป๊บรบกวนเดินทางจากแพร่มาเจอกันที่เชียงใหม่หน่อยนะครับเผื่อได้ไปประชุมโต๊ะเล็กกับทางตำรวจด้วยนะอ๋อได้ครับพี่ okay. ครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเป็นชื่อเนี่ยผมขอนามสมมติใช้ชื่อของนามสมมติหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้หรือว่าได้ก็คือไม่ระบุตัวตนอยู่แล้วครับตรงนี้ปิดบังอยู่แล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามันเขาบอกว่ามีที่เขาบอกมาเขาบอกว่ามีตำรวจเป็นแบ็กมันอะไรประมาณนี้ครับมันทำงานให้ตำรวจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์นะครับอันนั้นคือตรงนี้มันก็ยังฟันธงหรือว่าชี้ชัดอะไรไม่ได้หรอกครับก็คงจะต้องแจ้งให้ทางหน่วยงานเขาได้ตรวจสอบก่อนนะครับเพื่อจะได้ยืนยันว่ามันเป็นจริงหรือมันกล่าวอ้างขึ้นมาลอยๆนะคุณแป๊บนะครับโอเคพี่ครับเดี๋ยวหลักฐานผมส่งไปทางของพี่อาร์มนะครับได้เลยครับส่งทางไลน์ผมได้เลยแล้วเดี๋ยวเรานัดวันเจอกันนะคุณแป๊บครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับครับก็อยากจะยกตัวอย่างให้เห็นนะคุณผู้ฟังว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดนะครับแต่ก็เข้าใจเหมือนกันว่าหลายคนช่วงนี้ครับเดือดร้อนครับไม่มีเงินหมุนไม่มีเงินที่จะมาซัพพอร์ตธุรกิจของตัวเองรายได้ไม่เพียงพอประวัติทางการเงินอาจจะไม่ได้ดีหรือสวยงามมากนักนะครับมันก็ทำให้สถาบันการเงินเขาก็เซฟแหละครับมันก็ไม่อยากเสี่ยงก็ไม่อยากปล่อยกู้ให้พอเข้าถึงสินเชื่อในระบบไม่ได้ก็นำไปสู่การไปกู้เงินนอกระบบแบบนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบที่มีของค้ำประกันคือเอารถไปจอดไปจำนำหรือแบบกู้กันเปล่าๆนี่แหละนะครับมาเก็บเงินรายวันรายอาทิตย์นะครับเจอดอกเบี้ยโหดๆกันทั้งนั้นครับถ้ารายเดือนก็ 10-20% ต่อเดือนถ้ารายวันผมไปเจอมาเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณตกๆแล้วประมาณ 30-40% ก็มีนะครับจ่ายไปรายวันก็เดี๋ยวเรื่องนี้ครับเราจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้ถ้าไหนเดือดร้อนมาแจ้งที่เราได้เลยนะครับเราก็จะไปจัดเวทีกันอยู่ที่วัดป่าดาราพิลมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับในวันที่20มีนาคมก็สามารถมาพบกับผมและทีมงานได้รวมถึงท่านอัยการณรงค์ก็ลงพื้นที่ไปร่วมกันเช่นกันท่านไหนมีเรื่องเดือดร้อนอยู่ใกล้ๆนะครับหรืออยากจะมาปรึกษามายื่นเรื่องร้องเรียนก็มาติดต่อกับทีมรายการได้เลยนะครับเราพร้อมที่จะรับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องนะครับไปประสานงานหาทางช่วยเหลือท่านต่อไปนะครับประเด็นถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มาในตอนสีเหลืองของปัสสาวะบอกอะไรเกี่ยวกับสุขภาพช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องของปัสสาวะเคยสังเกตตัวเองไหมคะคุณผู้ฟังว่าเวลาเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยสีของปัสสาวะของเราเป็นอย่างไรหรือบางวันที่เราอาจจะกินน้ำน้อยสังเกตไหมคะว่าปัสสาวะของเราเหลืองข้นมากบางวันที่เรากินน้ำมาก
ปัสสาวะของเราสีใสขึ้นซึ่งสีของปัสสาวะเนี่ยมันบ่งบอกถึงสุขภาพของเราด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเองก็ต้องมาศึกษากันนิดนึงไหมคะว่าปัสสาวะสีต่างๆมันเกี่ยวพันกับอาหารมันเกี่ยวพันกับสุขภาพอย่างไรมีงานวิจัยอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะสีของปัสสาวะเนี่ยโดยปกติเนี่ยนะต้องเป็นสีเหลืองอ่อนแต่ว่าถ้าเรากดน้ำหรือว่าลืมดื่มน้ำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้ปัสสาวะสีเข้มขึ้นอันนี้เป็นไปได้หรือบางครั้งดื่มน้ำเยอะปัสสาวะก็เป็นสีขาวใสๆเลยประเด็นสำคัญคือว่าสีเหลืองๆที่อยู่ในปัสสาวะเนี่ยคือสารตัวหนึ่งชื่อยูโรบิลินยูโรบิลินเนี่ยเรารู้ว่าเป็นยังไงคืออะไรแต่เราไม่รู้ว่าร่างกายเราสร้างเองหรือมาจากไหนนะกระบวนการเนี่ยเราไม่รู้จนปีเนี่ยปี2024เนี่ยมีบทความวิจัยที่เขาตีพิมพ์ออกมาแล้วเขาก็บอกว่ามันมาจากไหนถ้าปัสสาวะเราสีต่างออกไปจากสีเหลืองเช่นเป็นสีชมพูหรือสีแดงเนี่ยแปลว่ามีเลือดหรือว่าเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีส้มเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาที่อาจจะเหลืองอาจจะเป็นคนเป็นดีซ่านหรือถ้ามีสีอื่นๆเนี่ยก็ควรจะต้องพิจารณาดูว่ามันหลายวันไหมถ้ามีความผิดปกติหลายวันเนี่ยควรจะต้องไปหาหมอแต่ปรากฏว่าหลังๆเนี่ยอ่านบทความแล้วถึงรู้ว่าสีต้องเป็นเหลืองแบบเบียร์ถ้าเพี้ยนออกไปเนี่ยก็ให้พิจารณาว่าเราไม่สบายหรือเปล่าอาจารย์สีของปัสสาวะต้องเหลืองแบบเบียร์ถ้าเรากินอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยกว่าที่จะขับออกมาทางปัสสาวะเนี่ยมันมีกระบวนการในร่างกายยังไงบ้างคะอาจารย์ความจริงสีเนี่ยไม่ได้มาจากสิ่งที่เรากินนะเหรอคะสิ่งที่เรากินเนี่ยจะถูกทำลายเปลี่ยนแปลงหมดอะแล้วก็ขับออกทางอุจจาระผักเผือกเนี่ยออกอุจจาระแต่ว่าถ้าเป็นสีที่ออกปัสสาวะเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะว่าถ้าไตทำงานหนักเราจะมีปัญหาเรื่องไตทำงานแล้วเนี่ยปัสสาวะควรจะใสสีเหลืองเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่มาจากเม็ดเลือดที่เราเปลี่ยนแปลงคือเม็ดเลือดเนี่ยอายุประมาณ120วันคือ3เดือนเม็ดเลือดเนี่ยมีองค์ประกอบสำคัญคือฮีมที่เขาบอกว่าเป็นตัวจับออกซิเจนเอาจากปอดไปส่งให้ตามเนื้อเยื่อแล้วก็จับคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาที่ปอดเพื่อปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมากับลมหายใจออกทีนี้ฮีมเนี่ยพอเม็ดเลือดได้ใช้งานไปประมาณ120วันเนี่ยก็จะมีการทำลายทิ้งฮีมเนี่ยเป็นโปรตีนแล้วก็มีเหล็กอยู่ข้างในพอหมดอายุแล้วเนี่ยตับก็จะทำลายเปลี่ยนฮีมให้เป็นสารที่เราเรียกว่าบิลิเวอร์ดินจากนั้นเนี่ยบิลิเวอร์ดินก็จะถูกเอนไซม์ในตับเปลี่ยนไปเป็นบิลิรูบินซึ่งตัวเนี้ยก่อนที่จะขับออกไปในน้ำดีเพื่อไปออกไปกับอุจจาระเนี่ยเขาจะถูกเชื่อมกับน้ำตาลกลูโคส2ตัวเป็นบิลิรูบินไดกลูโคโรไนด์คำว่าไดกลูโคโรไนด์หมายความว่ามีน้ำตาลกลูโคส2ตัวติดอยู่กับบิลิรูบินแล้วก็ขับทิ้งออกไปกระบวนการมันไม่ตรงไปตรงมาแค่นั้นคือสารตัวนี้ถ้าออกไปกับอุจจาระเนี่ยนะมันก็ทำให้อุจจาระเป็นสีน้ำตาลนั่นแหละเพราะว่าบิลิเวอร์ดินเนี่ยออกสีน้ำตาลพอขับออกไปกับน้ำดีเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในลำไส้ใหญ่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยเรามีแบคทีเรีย 4-500 ชนิดเป็นอย่างน้อยบางคนมี 8-900 ก็ยังมีเลยคือไม่เท่ากันแบคทีเรียพวกนี้แหละเป็นตัวที่มีความสำคัญปกติบิลิรูบินเนี่ยพอมันถูกขับออกมาอยู่ในลำไส้ใหญ่แล้วในรูปของไดกลูโคไนด์เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นยูโรบิลิโนเจนแล้วเปลี่ยนโดยอัตโนมัติไปเป็นยูโรบิลินแต่ยูโรบิลินเนี่ยที่เราพูดตอนแรกเลยว่าตัวเนี้ยที่ทำให้ปัสสาวะสีเหลืองแต่ตอนที่เกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่มันจะถูกดูดซึมกลับเข้าไปในเลือดใหม่จากดูดซึมเข้าไปในเลือดแล้วเนี่ยบางส่วนแบ่งกลับไปที่ตับบางส่วนแบ่งกลับไปออกที่ไตนั่นแหละทำให้ไตเราเนี่ยขับปัสสาวะออกมามีสีเหลืองของยูโรบิลินถามว่าสารตัวนี้มีความสำคัญไหมกับสุขภาพเราจริงๆไม่ได้มีอะไรแต่มันเป็นดัชนีของสุขภาพบางอย่างของเราเกี่ยวกับแบคทีเรียที่เป็นตัวสร้างยูโรบิลินแบคทีเรียตัวนี้มันเป็นแบคทีเรียซึ่งมีหลายชนิดมากที่อาจารย์อธิบายมาเนี่ยเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่เรากินอาหารดูดซึมไปแล้วก็จนกระทั่งแบ่งกลับออกมาใหม่ที่ตามกระบวนการที่อาจารย์อธิบายนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่ามันมีปัจจัยอะไรคะที่บ่งบอกว่าตัวแบคทีเรียในลำไส้ของเราเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้ปัสสาวะของเราจะมีสีเหลืองปกติหรือว่าเหลืองเข้มหรือว่าผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะคือแบคทีเรียเนี่ยเป็นตัวสร้างยูโรบิลินมันมีผลกับสุขภาพของเราด้วยก็มีนักวิทยาศาสตร์เขาทำวิจัยตีพิมพ์เป็นบทความเรื่องบิลิรูบินรีดักเตสเป็นเอนไซม์ของจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ช่วยเปลี่ยนบิลิรูบินเป็นยูโรบิลิโนเจนตีพิมพ์ในวารสาร Nature Microbiology ปี2024
อันนี้เป็นการเผยต้นตอเลยว่าใครเป็นคนทำให้ปัสสาวะเราสีเหลืองคือยูโรบิลิโนเจนเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นยูโรบิลินซึ่งดูดซึมกลับเข้าไปในเลือดเราใช่ไหมฮะเมื่อกี้บอกแล้วและจากนั้นก็ส่วนหนึ่งไปตับอีกส่วนหนึ่งก็ไปไตเพราะไปไตเนี่ยทำให้ปัสสาวะเป็นสีเหลืองค่ะเขาบอกว่าแบคทีเรียที่มีเยอะแยะในลำไส้ใหญ่ตรงเนี้ยเลือกทั้งหมดเนี่ยแล้วเขาเอามาดู DNA ของมันว่ามันมีพันธุกรรมส่วนไหนไหมที่สร้างเอนไซม์บิลิรูบินดีดักเตสเขาสามารถหาได้ว่ามีกี่ตัวที่ทำเอนไซม์ตัวนี้เพราะเอนไซม์ตัวนี้เป็นตัวทำให้เกิดยูโรบิลิโนเจนค่ะหมายความว่านักวิทยาศาสตร์ที่ทำวิจัยคือเขาไปเก็บตัวแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่เอามาวิเคราะห์เลยเหรอคะอาจารย์ประมาณนั้นเลยเขาเลี้ยงไว้เลยเลี้ยงเอาแล้วเรามาดูมาถอดรหัสดูว่าเป็นยังไงปรากฏว่าแบคทีเรียกลุ่มที่มีเอนไซม์บิลิรูบินรีดักเตสซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดสารที่ทำให้เป็นสีเหลืองในปัสสาวะเนี่ยมันอยู่ในไฟลัมชื่อเฟอร์มิคิวเตสไฟลัมเฟอร์มิคิวเตสเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่ประมาณ200สกุลเช่นแลคโตไบซิลัสซึ่งเรารู้จักใช่ไหมแลคโตไบซิลัสเนี่ยก็คือว่าบางทีเราได้ยินโฆษณาเกี่ยวกับนมเปรี้ยวก็จะบอกว่ามีดีตรงที่แลคโตไบซิลัสคือแลคโตไบซิลัสเนี่ยจะเป็นตัวเปลี่ยนนมให้กลายเป็นกรดแลคติกซึ่งทำให้สุขภาพลำไส้เราดีแลคโตไบซิลัสนี่ก็อยู่ในเฟอร์มิคิวเตสไบซิลัสก็อยู่ในเฟอร์มิคิวเตสคลอสตริเดียมคลอสตริเดียมเนี่ยมีเยอะมากมีหลายชนิดนะมันมีพี่น้องเยอะมากเลยนะก็อยู่ในลำไส้ใหญ่เราคลอสตริเดียมบอทูลินัมไม่อยู่นะคลอสตริเดียมบอทูลินัมนี่อยู่ในดินอันนั้นสร้างบอทูลินัมท็อกซินที่อันตรายมากแต่จะมีคลอสตริเดียมเพอร์ฟิงเจนซึ่งบางครั้งเนี่ยอยู่ในอาหารและไม่อยู่ในตัวเราคลอสตริเดียมเพอร์ฟิงเจนทำให้เราท้องเสียแล้วก็เป็นหนักด้วยนะฮะแล้วก็มีพวกเอนเตโรคอกคัสและมีอีกเยอะแยะทีนี้ประเด็นที่สำคัญคือว่าเขาบอกว่าแบคทีเรียในลำไส้เฟอร์มิคิวเตสมีมากในคนอ้วนเขาบอกว่าแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยมันไปช่วยดูดซึมสารอาหารพวกไขมันเหตุผลที่เขาอ้างอย่างนี้เขาบอกว่ามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาเลี้ยงหนู2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นหนูธรรมดาเนี่ยเลี้ยงด้วยอาหารของฝรั่งนี่แหละตะวันตกไขมันสูงน้ำตาลสูงแล้วเขาก็มีหนูอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นหนูที่ไม่มีเชื้อแบคทีเรียในตัวมันเขาสามารถทำได้นะเป็นหนูปลอดเชื้อจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ของหนูที่เลี้ยงด้วยอาหารแบบตะวันตกไขมันสูงน้ำตาลสูงเนี่ยใส่เข้าไปในหนูที่ไม่มีเชื้อปรากฏว่าหนูที่ไม่มีเชื้อเนี่ยพอได้รับแบคทีเรียเข้าไปหนูพวกนี้เริ่มมีไขมันสะสมในร่างกายอย่างมีนัยสำคัญแบคทีเรียนี้มันไปช่วยเกี่ยวกับการสะสมไขมันในร่างกายของสิ่งมีชีวิตซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้เราน่าจะตอบคำถามบางอย่างได้ว่าคนบางคนกินอาหารนิดเดียวทำไมอ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่คนเขาเริ่มตั้งสมมติฐานว่าเออคนบางคนที่กินอาหารไม่มากนะแต่ถ้ามีแบคทีเรียพวกนี้เยอะเนี่ยพวกโพรมิคิวเตสเนี่ยก็อาจจะอ้วนได้ซึ่งก็เป็นจริงผมก็เคยมีคนที่รู้จักกินเหมือนแมวดมแต่ปรากฏว่าตัวเขาก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนเราเคยถามว่าสังเคราะห์แสงนั่นเองก็เปล่าเนี่ยคือเขาอ้วนขึ้นมาโดยที่เขาบอกว่าไม่ได้กินไม่ได้แอบกินด้วยนะเขาก็กินธรรมดาแบบสามมื้อธรรมดาเนี่ยแต่อ้วนได้สรุปแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าแบคทีเรียพวกโพรมิคิวเตสเนี่ยมีผลต่อความอ้วนแล้วมันก็มีผลกับการสร้างสีที่อยู่ในปัสสาวะค่ะมันจะทำให้คนที่มีแบคทีเรียเฟอร์มิคิวเตสในปริมาณที่สูงมากกว่าคนทั่วไปเนี่ยมีปัสสาวะเป็นสีอะไรคะอาจารย์เป็นสีเหลืองธรรมดานี่แหละถ้าคนมีแบคทีเรียโพรมิคิวเตสต่ำสีเขาจะออกใสมันก็มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาไปตรวจดูคนสุขภาพดีเนี่ยประมาณ 1,800 คนเนี่ยพบว่า 99.9% ของคนกลุ่มนี้จะมีแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์บิลิรูบินรีดักเตสหรือพูดง่ายๆก็คือมีแบคทีเรียโพรมิคิวเตสเป็นปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ป่วยเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง inflammatory bowel disease หรือฝรั่งเขาเรียกคำว่า IBD เนี่ยนะคนพวกนี้จะมีแบคทีเรียพวกนี้น้อยกว่าคนปกติคือหมายความว่ามีแค่ 68% ที่มีแบคทีเรียเฟอร์มิคิวเตสเท่ากับที่คนปกติมีในเด็กๆเล็กๆเนี่ยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นดีซ่านสังเกตไหมเด็กที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยบางครั้งดีซ่านนะที่ตัวเหลืองๆอ่ะที่เขาต้องไปตากแดดมีแค่ 40% ที่มีแบคทีเรียกลุ่มนี้สรุปง่ายๆคือคนปกติควรมีแบคทีเรียที่ทำให้ปัสสาวะสีเหลืองตามธรรมชาติคือต้องมีถ้าไม่มีเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ปกติคือมีปัญหาโรคลำไส้จะเห็นว่าแบคทีเรียที่เขาเจอเนี่ยกลุ่มนี้มันมีผลกับสุขภาพ
จากที่ฟังมาเนี่ยแบคทีเรีย Firmicutes test ที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ของเราที่มีมากกว่า200สกุลเช่น Lactobacillus เนี่ยถ้ามีมากเกินไปก็ดูดซึมไขมันแล้วส่งผลให้อ้วนได้ง่ายแต่ถ้ามีน้อยเกินไปก็ทำให้ปัสสาวะมีสีใสแสดงว่ามันจะต้องรักษาแบคทีเรียในกลุ่ม Firmicutes ในลำไส้ใหญ่ให้พอดีใช่ไหมคะอาจารย์คืออันนี้เป็นแนวทางที่เขากำลังมองว่าน่าจะต้องมีการศึกษาจริงๆเนี่ยแบคทีเรียพวกนี้เนี่ยมันกำหนดได้จากการที่เราออกมาจากท้องแม่ผมเคยพูดเรื่องนี้ไปทีแล้วว่าถ้าคนที่ผ่าท้องนะออกมาด้วยการผ่าท้องเนี่ยแบคทีเรียพวกนี้จะมีต่ำคือเขาเรียกว่า normal flora นะแบคทีเรียธรรมชาติจะมีน้อยกว่าคนที่ออกมาแบบปกติเวลาออกมาตามแบบปกติธรรมชาติเนี่ยก็จะสัมผัสกับแบคทีเรียที่อยู่ในตัวแม่คือจากแต่ในมดลูกเนี่ยออกมาเลยเนี่ยนะยังไปสัมพันธ์กับคนที่เป็นพยาบาลเนี่ยที่เขาเป็นคนแรกๆที่อุ้มเราพวกนี้ก็จะปล่อยแบคทีเรียลงมาให้กับเด็กเล็กด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแต่ละคนจริงมีแบคทีเรียที่เป็นธรรมชาติเนี่ยไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าถ้าออกแบบชาวบ้านเลยนะออกแบบหมอตำแยเนี่ยนะก็มีแบบหนึ่งไปเลยออกในโรงพยาบาลธรรมดาของรัฐก็เป็นแบบหนึ่งแต่ว่าเราสามารถที่จะมากินเสริมได้ไหมถ้าสมมุติว่าเราอาจจะมีปัญหาเรื่องท้องลำไส้หรือว่าการขับถ่ายแล้วก็สีของปัสสาวะถ้าเรารู้สาเหตุว่ามาจากแบคทีเรียในกลุ่ม Firmicutes แล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มากินเพิ่มได้ไหมก็เรามีการแนะนำไงให้กินพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตพวกนี้จะมีแบคทีเรียพวกนี้นะแลคโตบาซิลัสเราคิดว่าพวกนี้ดีเพราะว่ามีประวัติว่าคนโบราณที่กินแบบกินโยเกิร์ตนี่แหละกินนมเปรี้ยวนี่แหละอายุยืนแล้วเราก็มีการทำนมเปรี้ยวทำโยเกิร์ตมาขายมากินกันอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของใยอาหารค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะใยอาหารนี่เป็นอาหารของแบคทีเรียนะใยอาหารที่พวกโซลูเบิลไฟเบอร์หรือใยอาหารที่มันอุ้มน้ำดีๆเช่นพวกที่อยู่ในกล้วยพวกเปกตินหรืออยู่ในแตงกวาเนี่ยหรือในฟักเนี่ยพวกเนี้ยจะทำให้แบคทีเรียพวกแลคโตบาซิลัสเจริญดีพอสมควรปัจจุบันเนี่ยเรามีการกินแบคทีเรียเลยเราเรียกว่าโปรไบโอติกกับมีการกินอาหารทั้งแบคทีเรียคือพรีไบโอติกมีการนำมาขายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งอันนี้ก็พอได้ประโยชน์แล้วถ้าเรารู้ว่าสัดส่วนควรจะเป็นอย่างไรแต่ปัจจุบันนี้เรายังไม่รู้ดีเท่าที่ควรนะงานวิจัยที่มีปัจจุบันเนี่ยเป็นการนำทางไปว่าเราจะปรับแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ควรจะเป็นยังไงโดยปรับทั้งชนิดและปรับทั้งอาหารที่แบคทีเรียกินเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขากินเหมาะสมเขาสร้างนู่นสร้างนี่ได้เหมาะสมเนี่ยคงไม่ทำให้เราอ้วนมากกว่านี้หรอกนะหรือไม่อ้วนมากอย่างที่ควรจะเป็นแล้วอาจจะสุขภาพดีขึ้นไม่อ้วนมากนักแล้วก็ปัสสาวะก็ออกสีเหลืองธรรมชาติเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามที่ควรจะเป็นค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อครับคุณผู้ฟังครับก็อยากจะให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับใครที่เป็นผู้ใช้บริการสัญญกรรมก็เดี๋ยวต้องดูแนวทางหน่อยนะครับคดีของน้องนิ้งเนี่ยที่สน.สุทธิศาลแล้วสุดท้ายนายแพทย์คนนี้จะได้รับการประกันตัวหรือไม่แล้วการจัดการคดีแพ่งต่อจากนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนครับก็ยังคงต้องติดตามและให้ความช่วยเหลือกันต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ท่านใดก็ตามที่เป็นหนี้นอกระบบนะครับอย่าลืมครับโทรมาแจ้งปัญหาได้เลยนะครับเราไม่ได้โกงเจ้าหนี้นะครับแต่ขอให้คิดดอกเบี้ยที่เป็นธรรมเพื่อวันหนึ่งท่านจะได้หมดหนี้ไม่ได้จมอยู่แต่การจ่ายดอกนะครับก็โทรมาได้ครับที่027902111แจ้งทีมงานเลยครับว่าโทรมาแจ้งเกี่ยวกับปัญหาหนี้และขอความช่วยเหลือทุกเรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านแล้วก็ติดตามดูว่าเราจะประสานงานและช่วยเหลือท่านได้อย่างไรบ้างนะครับนี่ก็คือเซอร์วิสบริการสาธารณะของไทย PBS ที่เป็นมากกว่าข่าวเพื่อหาทางออกนะครับให้กับทุกท่านที่ประสบปัญหาวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTubeไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น